สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการหัวหน้าพรรคเส้นได้และอดีตสมาชิกพรรคก้าวไกลนายคริสโปตนันโพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตผ่าน Facebook ส่วนตัวถึงกลุ่มทะลุวังหลังมีการแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มทะลุวังที่ได้ไปสาดสีพ่นสเปรย์จุดพลุที่กระทรวงวัฒนธรรมและปิดล้อมที่บริเวณหน้าพรรคเพื่อไทยโดยคริสโปตนันยังแชร์โพสต์ของพลอยทะลุวังที่แสดงความเห็นหลังเคยอยู่กับบุ้งหนึ่งในสมาชิกทะลุวังพร้อมตั้งคำถามว่าใครคือนายทุนให้กลุ่มทะลุวังจัดกิจกรรมทางการเมืองผมเคยคิดนะว่ามันแปลกมากที่กลุ่มนี้ทำกิจกรรมได้ตรงจังหวะการเมืองคล้ายๆกับเป็น organized group แต่ผมยังเชื่อว่ามีเด็กบางส่วนที่อาจเข้าร่วมด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆแต่คำถามคือแล้วส่วนที่ organized เป็นกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้เราเจอ organized แล้วคำถามที่สำคัญที่สุดแล้วใครคือ financer ใครให้ทุนบุ้งและกลุ่มทะลุวังก่อนหน้านี้พลอยเบญจมาภรณ์นิวาสอดีตสมาชิกทะลุวังได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เอาไว้ก่อนหน้านี้ระบุว่าแถลงการขอแยกทางกับองค์กรและกิจกรรมในชื่อทะลุวังชี้แจงว่าพลอยต้องการออกมาเคลื่อนไหวอย่างอิสระตามเจตจำนงเสรีของเรายังคงยึดมั่นเคลื่อนไหวต่อประชาธิปไตยยืนกลุ่มเคียงข้างประชาชนเสมอในนามของตนไม่ต้องการสังกัดกลุ่มหรือองค์กรใดและอีกสาเหตุหนึ่งคือเราไม่เห็นด้วยกับวิธีการทำงานของสมาชิกบางคนในกลุ่มทะลุวังที่ยังเหลืออยู่เราอึดอัดมากอึดอัดมาโดยตลอดแต่ก็ยังอดทนไว้เพราะไม่ต้องการมีปัญหาแล้วทำให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานวันนี้จึงขอใช้พื้นที่ในการแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนเพื่อส่งเสียงของเราไม่เห็นด้วยกับแนวทางการเคลื่อนไหวที่ไม่รับฟังความเห็นรวมถึงใช้วิธีชี้นิ้วสั่งคนอื่นในกลุ่มและเรายังรู้สึกไม่ปลอดภัยกับการมองข้ามเสียงของเหยื่อเพื่อกลับไปคุยกับผู้ที่ก่อเหตุความรุนแรงทางเพศนอกจากนี้เรายังเสียความไว้เนื้อเชื่อใจจากการที่บุคคลเหล่านี้หาพรรคพวกเพื่อโจมตีเราด้วยข่าวลือต่างๆนานาหลายคนที่กำลังอ่านอยู่น่าจะเคยได้ยินมาบ้างไม่มากก็น้อยตั้งแต่ขโมยของยักยอกเงินคลั่งคุณไสเราเป็นแม่มดทีหลังก็อย่ามาขอให้เปิดไพ่ดูดวงให้ทำให้เราเสียหายและเสียความไว้ใจทั้งจากคนที่เคยรู้จักเราและไม่เคยรู้จักเราโดยทั้งหมดทั้งมวลมันนำไปสู่ความขัดแย้งภายในกลุ่มและทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดที่ผ่านมาเราเจอความรุนแรงยังไงบ้างเราไม่เคยพูดออกมาทั้งไม่มีโอกาสได้พูดไม่รู้จะพูดยังไงพูดไปจะมีคนเชื่อไหมว่าเราเป็นผู้ถูกกระทำจะอธิบายความรุนแรงที่เจอให้คนอื่นฟังยังไงถูกปั่นหัวถูกแสวงหาผลประโยชน์จากการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองและความเป็นเยาวชนชื่อและผลงานของเรากับเพื่อนนำไปขอทุนเป็นค่าที่อยู่และค่าอาหารค่าเดินทางให้คนที่อ้างว่าจะดูแลเมื่อเราออกจากบ้านแต่ผลปรากฏว่าเงินทุนตรงนั้นไม่ถูกแบ่งอย่างชัดเจนและไปไม่ถึงสมาชิกบางส่วนนอกจากนี้คนใกล้ชิดบุคคลข้างต้นก็ยังมาแสวงหาผลประโยชน์กับเราที่ยังเป็นเยาวชนอยู่เขาคูรีดผลประโยชน์จากเราผ่านการฉวยโอกาสเอาเรื่องเอาราวของเราในขณะทำกิจกรรมไปเขียนขอทุนเข้าร่วมโครงการอ้างว่าเป็นผู้ให้คำปรึกษาเราด้านกฎหมายโดยมีผู้ดูแลของเราในตอนนั้นเห็นดีเห็นงามด้วยทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงเขานำเอกสารภาษาอังกฤษมาให้เราเซ็นชื่อโดยที่ตอนนั้นเราไม่ได้มีทักษะภาษาอังกฤษมากพอที่จะเข้าใจและเขาอธิบายให้ฟังคร่าวๆว่าคืออะไรแต่ด้วยความเป็นเยาวชนและเราไม่รู้ตัวว่ามันคือการขู่รีดผลประโยชน์จนเพื่อนเราเตือนและจะขอช่วยดูเอกสารเต็มๆอีกทีแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ดูและเราก็ไม่ได้รับรู้ความคืบหน้าอีกเลยว่าเขาได้ไปหรือไม่ไปตอนไหนหรือได้อะไรบ้างจากการขู่รีดและใช้เรื่องราวของเราแถมเราถูกกล่าวหาว่าเป็นความผิดของเราที่หยุดเคลื่อนไหวทำให้ขอทุนไม่ได้คือเราออกมาเคลื่อนไหวเราไม่ต้องการเงินเดือนไม่ได้อยากทำเป็นอาชีพเราเลยตัดสินใจทำงานจึงเริ่มขายสติกเกอร์เพื่อเอาเงินไปต่อยอดซื้อ iPad มาทำงานและเรียนต่อยอดไปอีกแต่กลับกลายเป็นว่าเงินที่เราขายของได้กลับถูกเอาไปจนหมดเราขอแค่ iPad เครื่องเดียวเอามาวาดรูปขายเราถูกต่อว่าจนร้องไห้ออกมาถึงจะได้รับอนุญาตให้ซื้อคุณค่าภายในเราถูกลดทอนทำให้ตัวเล็กทำให้เราคิดว่าตัวเราอ่อนแอจนทำให้เพื่อนและคนอื่นๆลำบากเราถูกลดทอนตั้งแต่ตัวตนอัตลักษณ์ทางเพศความฝันการเป็นนักวาดนักเขียนอุดมการณ์ของแรงงานสร้างสรรค์ไม่เคยถูกยอมรับเราบอกว่าไม่อยากทำ NFT มันขายฝันและเรามีจุดยืนชัดเจนแต่พอไม่ทำหาเงินให้ไม่ได้ก็โดนด่าโดนโจมตีแม้กระทั่งความเชื่อทางจิตวิญญาณที่เรายึดมั่นโดนตรีตาว่าเป็นคนโง่ไม่รู้จักโตใช้ชีวิตเองไม่ได้จนเรารู้สึกไม่มีค่ามีชีวิตเพียงเพื่อหาเงินเอามาจุนเจือคนที่อ้างว่าจะคอยดูแลเราจนกระทั่งมีคนที่สามารถเอาเงินมาให้อดีตคนดูแลของเรานี้เราถึงหลุดออกจากความกดดันและแสวงหาผลประโยชน์เหล่านี้แม้สุดท้ายเราจะถูกปฏิบัติทิ้งๆคว่างๆก็ตาม ก็เคยฟีดแบ็กและสะท้อนความรุนแรงที่เขาทำและที่เขาคนนั้นกำลังเจอทั้งจากแฟนของเขาครอบครัวสังคมนักกิจกรรมที่ทำงานเราเป็นคนที่ยืนเคียงข้างเสมอตั้งแต่วันที่เขาถูกโจมตีมีปัญหากับคนนั้นคนนี้แต่สุดท้ายความจริงใจของเราก็เอาชนะอีโก้ของเขาไม่ได้เลยเสียงของเราไม่เคยถูกรับฟังอย่างแท้จริงพูดไปก็เหมือนพูดกับรัฐเผด็จการโดนด่าและถูกปั่นหัวกลับมาโดนตะโกนด่าใส่เป็นทอม่าอีกเจอจากพ่อแท้ๆมาแล้วยังต้องมาเจอความรุนแรงซ้ำทุกวันนี้เราก็ยังเจ็บปวดทอม่าแต่ก็พยายามยืนขึ้นอยู่เริ่มกลับมาทำสิ่งที่ชอบได้แล้วภูมิใจมากๆที่ตอนนี้เข้มแข็งต่อสู้ฟาดฟันจนได้ iPad มาวาดรูปและเรียนหนังสือได้เขียนนิยายตามที่หวังและได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระแม้กระทั่งเมนูก็ยังยินดีที่เราออกสักทีโดยเหตุผลนี้ทำให้เราและเพื่อนๆตัดสินใจขอออกจากองค์กรทะลุวังตอนนี้มีสมาชิกทะลุวังตามที่ได้กล่าวอ้างในพื้นที่สาธารณะเท่านั้นเราและเพื่อนคนอื่นขอไม่เกี่ยวข้องในนามของทะลุวังอีกต่อไปแต่เราคงหวาดกลัวประโยคบอกรักและคำว่าครอบครัวพ่อแม่ลูกไปอีกนานข้อความดังกล่าวถูกทวิตโดยพลอยโดยระบุว่าเราเคยเป็นหนึ่งในเด็กที่บุ้งเอามาดูแลเหมือนหยกรู้จักกันตั้งแต่สมัยอยู่นักเรียนเลวตอนนั้นที่บ้านมีปัญหาทำให้ไม่มีบ้านอยู่โดนคดีมันต้องมีผู้ปกครองบุ้งมาเป็นผู้ปกครองแทนพ่อแม่ที่ดูแลเราไม่ได้บุ้งก็รับปากเรากับแม่ว่าจะดูแลเราอย่างดีบุ้งดูแลเราอย่างดีในช่วงแรกที่อยู่ด้วยกันเรายังคงอยู่กับบุ้งเพราะไม่รู้จะไปอยู่ไหนบ้านก็ไม่มีให้กลับตอนนั้นเริ่มสัมผัสได้ถึงความรุนแรงในบ้านที่อยู่กับบุ้งการถูกชายโกรมิ่งการโดนมินิพูเลตและการขูดรีดผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวในฐานะเยาวชนเพราะเราอายุแค่16ตัวโตบุ้งมักจะชอบดูแลเด็กที่มีปัญหากับที่บ้านหรือมีปัญหาในการใช้ชีวิตและมีแสงบุ้งจะรับเด็กมาดูแลอาสาเป็นผู้ปกครองและคอยใช้ประโยชน์จากเด็กคนนั้นเรากับเพื่อนโดนเอาผลงานการเคลื่อนไหวไปขอทุนเคลื่อนไหวแต่เงินทุนกลับส่งไม่ถึงเราเพื่อนหลายคนและไม่สามารถตรวจสอบบัญชีของบุ้งได้เรื่องการใช้ความรุนแรงของบุ้งกับเราและเพื่อนๆเขาทำเหมือนที่ทำกับยามหน้าเพื่อไทยตอนโมโหเขาจะใช้อารมณ์ทำให้เรารู้สึกหวาดกลัวด้อยค่ารู้สึกว่าชีวิตจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาตามสไตล์มินิพูเลตตอนนั้นรู้สึกแบบนั้นจริงๆเราโดนมินิพูเลตจนทุกวันนี้ยังกลับมาใช้ชีวิตยากบุ้งชอบให้เด็กออกมาเคลื่อนไหวเทคแอคชั่นแรงๆโดยบุ้งบอกกับเราว่าเรายังเด็กต่อให้โดนคดีก็ยังไม่โดนหนักเพราะยังมีศาลเยาวชนและเด็กถ้าเจอความรุนแรงเช่นตำรวจจับจะเป็นข่าวง่ายขอทุนง่ายไวรัลง่ายกว่าและบุ้งอ้างว่าจะซัพพอร์ตน้องๆอยู่ข้างหลังแทนจนเริ่มทำทะลุวังเราโดนหนักมากขึ้นบังคับให้เราออกไปทำอะไรแรงๆแรงสุดคือเคยโดนให้ไปบุกคุกวังทวีแต่ตอนนั้นเราบอบช้ำจากการเคลื่อนไหวมามากแล้วเหนื่อยโดนคดีเราบอกว่าสภาพจิตใจเราไม่ไหวไม่อยากทำก็โดนปิดประตูใส่หน้าอยากจะหนีก็ไม่ได้เพราะพอรู้ตัวอีกทีก็ไม่เหลืออะไรในชีวิตแล้วเราลาออกจากโรงเรียนเพื่อมาเคลื่อนไหวเงินไม่มีครอบครัวทิ้งตอนนั้นเราคิดว่าเราต้องพึ่งพาแค่บุ้งเท่านั้นสุดท้ายหลุดออกมาได้เพราะเพื่อนรอบตัวให้ความช่วยเหลือเป็นผู้ปกครองให้แทนจนปัจจุบันเราเป็นผู้ลี้ภัย112อยู่ต่างประเทศเราก็ยังโดนเขาโจมตีในขบวนเสแสร้งหายอยู่ทั้งกล่าวหาว่าเรายักยอกเงินหนีคดีขโมยของตอแหลโดนแช่งให้ตายระหว่างลี้ภัยบางคนเกลียดเราจริงๆไปแล้วก็มีเรามารู้เสมอว่าเรามีปัญหากับหลายฝ่ายในขบวนเรื่องหลายๆเรื่องที่เราอยากคุยเพื่อคลี่คลายขอโทษก็ไม่มีโอกาสได้ทำเพราะเราโดนโจมตีอยู่ตลอดเวลาควรมีการถกกันเรื่องนี้สักทีเด็กกับการออกมาเคลื่อนไหวเด็กไม่ได้เจอแค่การคุกคามจากรัฐครอบครัวสังคมแต่อาจโดนขบวนทำร้ายโดยขูดรีดเป็นเด็กโดนมินิพูเลตคนที่ได้รับผลกระทบคือตัวเด็กเองส่งผลกับการใช้ชีวิตของเด็กระยะยาวนี่ยังเป็นโรคซึมเศร้าอยู่เลิกด่าหยกเด็กเป็นเหยื่อของเรื่องนี้คนโดนมินิพูเลตไม่รู้ตัวหรอกหยกเจอความรุนแรงมามากตั้งแต่ติดคุกไซเบอร์บูลลี่โดนคดีสังคมเฮงซวยต้องมาเจอกลุ่มทะลุวังหยกเหมือนกระจกสะท้อนตัวบุ้งหยุดโจมตีเด็กได้หันมาสนใจอบิวเซอร์กันเยอะๆว่าพวกมันกำลังทำอะไรกันอยู่ช่วยเหลือและรับฟังความต้องการของหยกหยุดให้แสงหรือโทษคนที่กำลังโดนมินิพูเลตก่อนมันละเอียดอ่อนทั้งตัวของเหยื่อและคนมินิพูเลตเราไม่มีทางรู้ว่าแต่ละวันเหยื่อเจอคำพูดถูกปฏิบัติแบบไหนบ้างอะไรคือความรู้สึกที่แท้จริงหัวปั่นป่วนไปหมดเพราะการมินิพูเลตใช้ความรุนแรงและแก๊สไล่เราพยายามสรุปเรื่องราวตลอด2ปีจริงๆมันมีมากกว่านี้แต่กลัวทวิตยาวเกินแต่อย่างหนึ่งที่เพื่อนเราเคยถูกมินิพูเลตการที่ผู้ถูกกระทำหรือตัวเด็กยังอยู่ในวังวนคำรุนแรงโดยมินิพูเลตแปลว่าแอปเซอร์ประสบความสำเร็จ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่ม Super Thanks หรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ